ครับสวัสดีครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์นะฮะก็เป็นอีกวันนึงนะฮะทุกวันอาทิตย์ที่ต้องทำงานนะครับของสยยนจุนนิ่ง365วันนะครับเราไม่มีวันหยุดนะครับเพื่อในเรื่องของการดูแลท่านสมาชิกที่เดินทางเข้ามา Honda Jazz คันนี้นะครับเดินทางเข้ามาจากที่ไหนเจ้าของรถชื่ออะไรนะครับเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อไปค่ะมาจากนครสวรรค์ค่ะมาจากนครสวรรค์ไกลมากเลยนะฮะจากนครสวรรค์มาตะกี้ใช่ค่ะกี่กิโลครับพี่ประมาณ50 60โล5 60โลถึงไหมถึงโดยประมาณตีผมตีไป60โลบวกค่ะนะครับรถแจ๊สคันนี้เกียร์ธรรมดาค่ะมองผ่านๆแวบมาเห็นเกียร์ธรรมดาแล้วผมนะครับอาการเป็นไงบ้างครับพี่ก็เป็นบางจังหวะเข้าเกียร์ถอยหลังยากแล้วก็อยากจะมาเช็คในระบบของระบบไฟนะคะการวิ่งเดินรถให้มันสะดวกแล้วเผอิญว่ารถอยากประหยัดก็เลยติดแก๊สพอติดแก๊สก็อยากเช็คระบบแก๊สด้วยตอนนี้เป็นแก๊สโมชีดนะครับในเรื่องของกรณีของรถเครื่องสั่นนะครับกำลังตกแน่นอนรถเครื่องสั่นนะครับเปิดแอร์รถก็สั่นมากขึ้นนะครับยิ่งช่วงจังหวะที่เราจะเลี้ยวนะครับปล่อยคาร์มานี่ยิ่งแทบจะดับเลยนะครับสำหรับรถที่เครื่องรถเดินเบาใช่ไหมคะเครื่องเดินเบาต่ำกว่า 5,000 ประมาณ 5,000 รอบหรือต่ำกว่าค่ะนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบนะครับในเรื่องของระบบทั้งชุดนะครับมีอะไรบ้างนะครับสำหรับในเรื่องของเครื่องสั่นนะครับ1หัวเทียนสมบูรณ์ไหมนะครับระบบคอยจุดระเบิดสมบูรณ์ไหมนะครับมาดูในเรื่องของปีกผีเสื้อนะครับเคยได้รับการดูแลไหมนะครับระบบเซ็นเซอร์ต่างๆที่อยู่ใต้ปีกผีเสื้อตัวคอนโทรลทั้งหมดนะครับรวมไปถึงระบบวาล์วนะครับนี่คืออาการสั่นนะครับของรถทุกคันนะครับก็จะมีดีเทลประมาณนี้นะครับสำหรับเบนซินกับดีเซลก็ต้องต่างกันอีกนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของระบบไฟทั้งชุดนะครับก่อนที่จะลงตรวจสอบในเรื่องของระบบแก๊สนะครับระบบน้ำมันต้องสมบูรณ์ก่อนเพราะว่าแก๊สทำงานคือจำลองจากระบบน้ำมันขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแค่เชื้อเพลิงเข้าไปในการฉีดร่วมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสำหรับรถรถแจ๊สคันนี้นะครับว่ามีอาการวาล์วยันไหมแต่เท่าที่ผมมองแล้วมียันแน่นอนนะครับเพราะมีอาการลักษณะคือเครื่องสั่นนะครับจะเดินแล้วเสียงจะไม่โอเท่าไหร่นะครับเสียงจะแน่นๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับว่าวาล์วมีปัญหาไหมระบบไฟมีปัญหาไหมรวมทั้งคอยล์และหัวเทียนวันนี้ห้ามไปไหนค่ะนะครับเดี๋ยวจะอยู่กับรถเลยค่ะเดี๋ยวตรวจสอบในแต่ละจุดนะครับเราจะต้องให้เจ้าของรถไปดูด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบคอยนะครับการจับในเรื่องของระบบวาล์วนะครับแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายก็คือมาลงที่แก๊สนะครับเปลี่ยนน้ำมันเข็มครับพี่เพิ่งเปลี่ยนมาแต่ก็ใกล้จะครบรอบแล้วใกล้จะครบรอบแล้วใช่ค่ะนะครับน้ำมันเครื่อง10,000กิโลใช่เหลืออีกประมาณกี่กิโลพี่ตอนจำไม่ได้จำไม่ได้อ้าวโอเคจากนั้นแต่ก็ใกล้แล้วล่ะค่ะใกล้แล้วใช่ไหมฮะถ้าใกล้แล้วผมจะแนะนำให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปด้วยอ๋อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเพื่ออะไรฮะเพื่อเราจะใส่สารเคลือบเข้าไปมันจะสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้ำมันเครื่องเหลืออีก 2-3,000 โลผมก็ไม่แนะนำให้ใส่สารเพราะว่าจะได้ตังค์เพราะมันไม่สมบูรณ์แบบเนาะถ้าเกิดเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปด้วยคราวนี้ใส่สารเข้าไปด้วยนะครับน้ำมันเครื่องที่นี่ใช้ 15,000 กิโลนะราคาแบบเบาและเบสออยล์สูงมากนะครับสำหรับน้ำมันเครื่อง LT1 นะครับที่จะใส่เข้าไปนะครับเรานับได้เลยนะครับ LT1 จะอยู่ในระบบเครื่องยนต์ 30,000 กิโลนะครับ 30,000 กิโลเท่ากับเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง2รอบเพราะรอบละ 50,000 กิโลแล้วก็ใส่สารเติม LT1 นะครับแต่นะครับอันนี้ผมมีมุมคิดนิดนึงสำหรับในเรื่องของน้ำมันเครื่องนะครับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 10,000 กิโลสมมุติว่าเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 10,000 กิโล 2,000 บาทนะครับ 30,000 กิโลเราใช้เงิน 6,000 บาทแต่ตอนนี้นะฮะน้ำมันเครื่องที่มีเบสออยล์ที่สูงนะครับอยู่ที่ 15,000 กิโลเท่ากับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเราใช้แค่ 4,000 บาทใน 30,000 กิโลประหยัดในกระเป๋าไปอีก 2,000 บาทนะครับสิ่งตรงนี้นะครับคืออาจารย์ใหญ่นะครับแล้วก็ทีมผู้บริหารนะครับคุณกฤษดาเจริญสุขนะครับก็ได้ผลิตภัณฑ์ของซันซอยนะครับที่นำเข้ามาเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายของท่านสมาชิกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแจ๊คคันนี้เจอปัญหาอะไรบ้างแล้วจะยิ้มกลับบ้านไหมนะครับทางเติม LT1 นะคะในนี้กำลังเติมสารเคลือบวาล์วนะคะครับสวัสดีครับตอนนี้นะฮะอยู่ที่ใหญ่ยนต์จุนนิ่งแล้วก็แดดลมตกนะฮะที่จะต้องให้รถ Honda Jazz นะฮะเกียร์ธรรมดากับปัญหาชิวๆนะฮะก็คือเครื่องสั่นนะครับตอนนี้ก็ได้รับการดูแลนะครับในเรื่องของระบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจุดระเบิดห้องสันดาปนะครับรวมถึงคอยปีกผีเสื้อต่างๆนะครับที่ตรวจสอบนะครับจนถึงระบบวาล์ว
นะครับแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของระบบแก๊สด้วยนะครับตอนนี้ผมจะบอกไม่ได้ว่ารถวิ่งดีไม่ดีเพราะผมไม่ได้ไปด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมาถามคนขับก่อนเมื่อกี้ใครขับอ่ะขับทั้งคู่เลยค่ะขับทั้งคู่เลยอ่ะถามสองคนเลยเหยียบคันเร่งคนนึงอ๋อไม่ใช่ถ้าพี่มามุกนี้ผมจะไปมุกไหนต่อนะฮะเย็นแล้วไงเย็นแล้วใช่ไหมฮะแดดล่มลมตกนะฮะก็ต้องเย็นๆนะฟองๆนิดนึงอ่ะมาถึงการขับขี่ก่อนเมื่อสักครู่ไปทดสอบการขับขี่กันมาตอนแรกขับช่วงน้ำมันก็ขับวิ่งฉิวดีค่ะเหยียบประมาณ200ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมเหยียบคันเร่งอ๋อไม่มีแล้วได้จ่ายหมดตัวเลยก็ขับดีขึ้นค่ะแล้วก็วิ่งดีแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ารถแรงขึ้นสมรรถนะการขับขี่ก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นไม่กลัวไม่เสียกลางทางค่ะแล้วเปลี่ยนเป็นระบบแก๊สล่ะก็ระบบแก๊สก็ใช้ดีนะใช้ดีค่ะแล้วก็ปาการเร่งก็แรงขึ้นค่ะดีขึ้นเวลาขับไวตอนแรกเนี่ยถ้าขับไวแล้วเหยียบเบรกเนี่ยมันจะสั่นคืออาการเดิมใช่ค่ะอาการเดิมแต่อาการเดิมเนี่ยช่วงรอบต่ำนี่ต่ำประมาณเท่าไหร่ที่มีอาการเครื่องสั่นก็เหยียบประมาณ80นะ80เวลาเราเบรกอะไรเงี้ยเหมือนพวงมาลัยมันสะท้านมือมันสะท้านแต่ตอนนี้อาการตรงนี้มันหายไปแล้วผมไปทำอะไรมั่งก็ไม่รู้เนาะช่างทำอะไรกันบ้างไม่รู้ได้ดูบ้างก็ดูค่ะก็ทำหลายอย่างวันนี้นะครับผมบอกนิดนึงพี่เจ้าของรถนะครับไม่ห่างรถเลยหลังจากที่ผมบอกว่าอย่าไปไหนนะครับอยู่กับรถตลอดนะครับดูช่างดูดีเทลการทำงานการทำงานวันนี้ของทีมงานใหญ่ยนต์จุดนิ่งเป็นไงบ้างก็ดีค่ะคือเราก็สามารถคุยกับช่างได้แล้วก็เป็นความรู้เพิ่มเติมกับเราในเรื่องการดูแลรถในที่แบบพื้นฐานอะไรเงี้ยว่าอันนี้ถ้าเสียแล้วต้องเป็นอะไรแต่ความต่อเนื่องของที่เราจะต้องดูแลรักษาลูกค่ะครับประมาณนั้นครับผมแล้วก็อยากจะมีอะไรแนะนำในเรื่องของที่ใหญ่ยนต์จูนิ่งไหมมันต้องมีสิเลี้ยงข้าวกลางวันค่ะเพราะอยู่ทั้งวัน จริงๆผมบอกตรงๆเลยนะใหญ่ยนต์จูนิ่งเรามีเบรกฟาสต์เช้าให้นะครับนะครับมีกาแฟที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับคือต้องชงทานเองนะครับมีอาหารของผมเลี้ยงอาหารไทยไม่ได้ครับที่นี่เลี้ยงอาหารญี่ปุ่นนะครับมาม่าครับนะครับอย่าไปพูดมาม่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับเรามีให้นะฮะเรามีให้รวมทั้งไข่นะครับสดๆแล้วก็มีให้ด้วยนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทานแบบไหนนะครับแปลว่ามาถึงก็มีโต๊ะชิวๆชายทะเลครับลงโต๊ะก่อนเลยนะครับมาที่นี่ไม่ต้องนั่งรอค่ะนอนรอนอนรอค่ะเพราะว่าที่นั่งรอเนี่ยสำหรับนอนรอได้เลยไปหลับมาหนึ่งตื่นด้วยหลับไปแล้วหนึ่งตื่นหลับไปหนึ่งตื่นครับเอาอย่างนี้ผมมาถามคนที่นอนจริงๆดีกว่านอนแบบจริงๆจังๆเลยดีกว่าว่าวันนี้นอนสบายไหมครับสบายสองรอบสองรอบเลยสองตื่นนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่แบบว่าหลังจากที่รถท่านสมาชิกเองได้ตอบโจทย์นะครับในสิ่งที่มีปัญหาแล้วก็เราแก้ปัญหาให้นะครับเดินทางมาจากนครสวรรค์ไม่ใช่ใกล้ๆนะครับ60กว่ากิโลนะครับอันนี้ผมย้ำให้นะมีแบบเป็นพันกิโลก็มีนะครับ60กิโลก็เดินทางมานะครับรถทุกคันคืองานของพวกเราครับไม่ว่าจะอยู่แค่ปากซอยหน้าอู่นะครับหรือว่าจะเดินทางมาเป็นพันกิโลครับหน้าที่ของเราคือเราต้องดูแลรถของท่านสมาชิกที่เดินทางเข้ามานะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับจะลืมไม่ได้เลยคือ FC อาจารย์ใหญ่นะครับ FC ใหญ่ยนต์จูนิ่งนะครับเมื่อสักครู่นะครับไม่ได้ขับแน่นอนฮะนั่งท้ายผมเห็นอยู่นะครับหลังจากที่ไปนั่งหนักๆรถเขาแล้วเป็นยังไงบ้างก็ระบบก็ดีขึ้นแล้วใช่ก็นิ่มขึ้นแล้วก็อัตราเร่งก็ดีขึ้นนั่นน่ะแล้วก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะนอกจากสมาชิกที่ดูรายการเนี้ยดูของอะไรนะใหญ่ยนต์ใหญ่ยนต์จูนิ่งนะถ้าท่านดูหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับตอนนี้ที่ผมติดตามเนี่ยคือดูตลอดว่าเขานี่เป็นนั้นว่าเขาทำมีประสิทธิภาพมากดูแลใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดีนะและต่อไปข้างหน้านี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นลูกค้าอีกคนหนึ่งที่น่าจะเข้ามาให้เขาดูแลอยู่ตลอดยินดีมากครับที่บ้านมีรถกี่คันก็นับไปนับมาก็คงจะหลายคันนั่นแหละก็เดี๋ยวนัดวันเข้ามาเอาคันนี้เข้ามาเรื่อยๆนะครับในเรื่องของระบบเครื่องยนต์นะครับมีปัญหาก็สามารถโทรปรึกษาเราได้นะครับแต่ถ้าเกิดต้อง60กิโลผมว่าไม่ใช่ปัญหามั้งฮะกับการที่จะขับรถเล่นๆชิวๆมาใหญ่ยนต์จูนิ่งแต่ต้องมาถึงเช้านะนะครับด้วยความตั้งใจนี่คืออยากจะมาแต่เช้าบางครั้งมันก็เนาะมันติดภารกิจช่วงเช้าใช่อาจจะเลทนิดหน่อยครับแต่คิดว่าไม่ผิดหวังนะด้วยความตั้งใจครั
ับผมในเมื่อเป็น FC ของใหญ่ยนต์จูเนียร์นะครับธรรมดาตรงนี้ไม่ได้แล้วนะฮะธรรมดารายการนี่เลยครับธรรมดารายการนี้ครับอาจารย์ใหญ่ต้องสัมภาษณ์ใช่ตอนนี้เป็นต้นตอนนี้เป็นต้นเกียร์กระตุกแล้วครับไม่เป็นไรนะฮะวันนี้นะครับทีมงานใหญ่ยนต์จูเนียร์นะครับอาจารย์ใหญ่นะครับประธานบริษัทนะครับแล้วก็ทางคุณกฤษดาเจริญสุขนะครับผู้บริหารนะครับก็จัดทำเสื้อมาชุดนึงนะครับเพื่อที่จะมาขอบพระคุณนะครับสำหรับ FC สำหรับท่านสมาชิกที่เดินทางมานะครับวันนี้ผมขออนุญาตให้คุณพ่อนะครับนะครับเป็นเสื้อเบอร์ L นะครับของสอใหญ่ยนต์จูเนียร์ครับสวัสดีปีใหม่ด้วยครับผมครับผมสวัสดีครับนะครับในเรื่องของรถยนต์นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในรถยนต์ของท่านนะครับทางออกที่ดีที่สุดนะครับควรจะต้องศึกษาให้ดีนะครับ YouTube ของสอใหญ่ยนต์จูเนียร์นะครับเป็นแนวทางในการที่จะทำให้ท่านนะครับสามารถศึกษาในเรื่องของรถยนต์ของท่านเองนะครับว่าถึงจุดไหนแล้วนะครับมีอาการเป็นอย่างไรควรแก้ไขแก้ปัญหาอย่างไรนะครับการโทรมาหาสอใหญ่ยนต์จูเนียร์นะครับเพื่อเป็นการชี้นำนะครับในเรื่องของการดูแลนะครับเบื้องต้นให้นะครับหรือว่าจะโทรมาในเรื่องของการปรึกษาในเรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆของสอใหญ่ยนต์จูเนียร์นะครับเร็วๆนี้นะครับ11ตัวนะครับของสอใหญ่ยนต์จูเนียร์นะครับซึ่งเป็นแพ็กเกจชุดใหม่ทั้งหมดสารเสริมประสิทธิภาพต่างๆอัพคุณภาพไปอีก 2-3 เท่าตัวนะครับแต่ในราคาที่คนไทยจับต้องได้เพราะนี่คือมันสมองของคนไทยนะครับแล้วโรงงานที่ผลิตนะครับได้รับ ISO 9001ด้วยนะครับนี่คือความมาตรฐานนะครับของสอใหญ่ยนต์จูเนียร์นะครับก้าวไปอีกขั้นนึงครับต้อนรับปี63นะครับก็ฝากติดตามนะครับสอใหญ่ยนต์จูเนียร์นะครับรถมีปัญหานะครับโทรเข้ามาหาพวกเราได้นะครับเรามีอาจารย์ใหญ่มีทีมช่างนะครับไขข้อสงสัยให้นะครับวันนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วนะที่จะต้องส่ง Honda Jazz กับนครสวรรค์แล้วนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สอใหญ่ยนต์จูเนียร์นะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากสอใหญ่ยนต์จูเนียร์สั่นกระดิ่งด้วยนะครับที่ YouTube นะครับวันนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องแยกย้ายกลับบ้านกันแล้วนะครับรถมีปัญหานะครับในเรื่องรับประกันเรามาคุยเรื่องรับประกันนิดนึงนะครับการรับประกันของสอใหญ่ยนต์จูเนียร์นะครับเมื่อเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเราดูแลซึ่งกันและกันนะครับคำนี้นะครับถือว่าเป็นไม่ใช่สัญญาใจนะแต่มันเป็นหน้าที่ของคำว่าญาติคำว่าพี่น้องนะครับเมื่อเป็นครอบครัวกันแล้วนะครับเราดูแลกันนะครับมาหาวิธีทางแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันนะครับที่ใหญ่ยนต์จูเนียร์นะครับสวัสดีครับใหญ่ยนต์จูเนียร์ใหญ่ยนต์จูเนียร์ปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนี่ใหญ่ยนต์จูนี่ปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนี่ใหญ่ยนต์จูนี่คิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขคือต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกจากรถได้จริงๆใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบ